นี่ถ้าเกิดสมมติว่าตัวพอยเตอร์กับออบเจกต์จริงมันเป็นคนละชนิดกันแต่ว่ามันมีศัพท์เป็นแม่ลูกกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีประเด็นว่าคุณจะเลือกฟังก์ชันของเวอร์ชันไหนเวอร์ชันแม่หรือเวอร์ชันลูกก็คือเวอร์ชันตามพอยเตอร์หรือว่าเวอร์ชันตามออบเจกต์จริงถ้าเกิดคุณไม่ใช้เวอร์ชวลนะคะมันก็จะเรียกตามไทป์ของพอยเตอร์นะแต่ถ้าคุณใช้เวอร์ชวลมันก็จะใช้type ตามออบเจกต์จริงคราวนี้ตรงนี้ก็มาดูนิดนึงก็คือตะกี้เราเห็นแล้วว่า make noise มันเป็น virtual ถูกไหม make noise มันเป็น virtual นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์ประกาศตัวแปร animal ที่ชื่อว่า any pointer นะคะเป็น pointer ที่ชี้ไปที่ any ที่ pointer ที่มี type เป็น animalนะคะแต่ว่าตอนนี้อาจารย์ประกาศให้มันชี้ไปที่ object dog คือ object ลูกเนาะคราวนี้อาจารย์ก็เรียก make noise นะคะแล้วก็ให้มันชี้ไปที่แล้วอาจารย์ก็เปลี่ยนไปให้มันชี้ไปที่แมวแล้วก็เปลี่ยนไปให้มันไปชี้ที่ animal แล้วตอนนี้อาจารย์ก็ run make noise 3รอบนะคะคราวนี้เดี๋ยวจะลองรันให้ดูรอบนึงเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะดูว่าอาจารย์ปรินตรงไหนมาอีกป่ะจะได้ไม่งงโอเคเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะมีปรินแค่นี้นะคะตรงนี้ก็คือเรามีไข่ดาวมีฟลัฟฟี่แล้วก็มีแอนนี่นะคะก็คือตามนั้นถ้าเขาเป็นหมาเขาก็วูฟเป็นแมวเขาก็เหมียวนะคะแอนนี่เขาก็ making noise คราวนี้เดี๋ยวอาจารย์จะลองเปลี่ยนนิดนึงนะคะถ้าอาจารย์จะปรับเป็นฟังก์ชัน play นั้นมาดู play นิดนึงก็คือ play เราจะมี play อยู่play ไม่เป็น virtual นะคะ play ไม่เป็น virtualนะแล้วก็ใน play เนี่ย play ของ animal ก็บอกว่าฉันกำลัง play อยู่แต่ว่า play ของ dog มีการเติมไปนิดนึงเล่นเสร็จแล้วมันก็จะแบบแฝงหางด้วยนะคะแต่ของแมวเขาไม่ได้มีการ redefine อะไรใดๆคราวนี้เราจะมาดูต้องมาโฟกัสที่หมานิดนึงว่าตอนที่เราถ้าเกิดเราเป็นหมาเนี่ยเราจะใช้ play version ไหนนะคะ จะเปลี่ยนเพลงเปลี่ยน1ชั่วโมงเดี๋ยวเราจะรันอีกรอบหนึ่งตรงนี้จะเห็นว่าคุณเป็นหมาถูกไหมแต่ว่าเราไม่ได้ใช้เพลงเวอร์ชันหมาเราใช้เพลงเวอร์ชันแอนิมอลอะค่ะเพราะฉะนั้นเพลงเรามันไม่มีเวอร์ชวลแปะอยู่ตอนนี้ก็คือมันไม่มีโพลิมอร์ฟิซึมอะค่ะก็คือไม่ว่าคุณจะเรียกบรรทัดไหนมันถูกต้องมันก็เรียกเพลงของแอนิมอลหมดเลยไม่ว่าจะเป็นใครแต่ถ้าเป็นเมคนอยส์เป็นเวอร์ชวลเนี่ย3บรรทัดมันรันไม่เหมือนกันเลยเพราะว่ามันเรียกเมคนอยส์คนละเวอร์ชันกันทั้ง3บรรทัดอันนี้คือเราจะเห็นว่ากรณีเมคนอยส์เป็นโพลิมอร์ฟิซึมมีโพลิมอร์ฟิซึมกรณีเพลงไม่มีโพลิมอร์ฟิซึมนะคะเวลามันไม่มีโพลิมอร์ฟิซึมมันก็จะเลือกใช้ฟังก์ชันที่มันตรงตามชนิดของพอยเตอร์พอยเตอร์เป็นอะไรมันก็ใช้ตามนั้น